ไปเอาท่านพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาพูดโกหกนะครับถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยมากพอไอ้คนที่พูดอยู่ตรงนี้แหละครับเป็นนายกครับหาเสียงมันต้องไม่โกหกกับพี่น้องถ้าโกหกประชาชนตั้งแต่หาเสียงยังไม่เข้าไปทำงานเลย